ก็งงเหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนแบบผมอยากโศกคลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับผมแค่เปิดแบบเอาไว้แบบมีเพื่อนเฉยๆผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะมากนี่คิดว่าจะไปสักตรงนี้เพิ่มนะผมมีสักแค่ตรงเนี้ยอยากสักตรงนี้เพิ่มสักอะไรดีทุกคนตรงนี้น่าเปลี่ยนไปเยอะย้อมผมหรือเปล่าครับตัดผมด้วยถ้าสักสองข้างจะไม่เท่รูปนกไม่เป็นไรผมไม่เน้นเท่ผมเน้นลายเยอะไอตีอะไรเพื่อนสักอะไรดีตรงนี้นอกจากตรงนี้แล้วสักอะไรดีอยากสักอะไรเพิ่มสักนิดนึงอาจจะมีเพลงอยู่นะครับผมตัดเพลงกับวิดีโอไปด้วยขออภัยครับไปเที่ยวมากเลยทุกคนแบบอยู่แต่บ้านน่าเบื่อมันคือพอแบบว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันทำให้เราแบบไม่มีอินสปิเรชันในการทำอะไรสักอย่างผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นด้วยนะแต่ผมเป็นคืออยู่แต่บ้านแล้วมันก็ไม่ได้ทำอะไรอยากแบบว่าไปเที่ยวแบบต่างประเทศหรือแม้นก็แบบหาอะไรใหม่ๆทำมันก็จะได้มี inspiration อันยองคุณฟอร์เซนมีคุณทอมอะไรคนอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านเหรอวันนี้ไม่ได้ไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปไหนคนผมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะอยู่ใครอ่ะอยู่หลายคนมากคุณจะตกกระจายคนเดียวหลายสองสุดเน็ตผมแน่เลยใครครับคนนี้ใครใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ย
ตัดผมเหรอเฮ้ยเฮ้ยเขาจะใช่เขาจะโกอินเตอร์แล้วนะจริงเหรอไปไหนอ่ะไปอเมริกาจะกลับอเมริกาแล้วกลับอเมริกาอ้าวทำไมอ่ะ back to อเมริกาแล้วไปนานเปลี่ยนสีเป็นสีเทาด้วยนะผมก็เปลี่ยนไปนานไหมพี่เปลี่ยน5เดือนกลับมาปีหน้าเลยอ๋ออันนี้คือเป็นตอนแรกสอบภาษาตอนแรกบอกไปสองพี่เจ้าค่ะเดี๋ยวตอนแรกบอกไปสองสักพักหนึ่งสามตอนนี้ห้าแล้วไม่ก็ห้าเดือนแล้วไม่เพราะว่าไปนะไปสิงหาใช่ป่ะก็กลับมกธันวามกราก็ประมาณห้าเดือนแหละเออแบบเฟียสเราไม่ต้องอยู่แล้วไปเฮ้ยถ้าเข้าบ้านมาไปนาวแล้วไปเก็บเห็ดชวนเฟียไปเก็บเห็ดเพราะจะไปเต้นอยากไปเฮ้ยมาเลยขอไปอยู่วีซ่าเปล่ามีวีซ่าเปล่ามีวีซ่าเปล่าจะไปทำมันเนี่ยเออไปทำเลยสัมภาษณ์ปีหน้านะปีหน้าเฮ้ยก็ต้องเข้าคิวเลยไปด้วยอย่าคนนี้เขาจะหนีเราแล้วเขาจะโกอินเตอร์แล้วอย่าเรียกว่าหนีสิไปเยี่ยมพ่อไปเยี่ยมพ่ออ๋อไปเยี่ยมพ่อไปพักผ่อนแล้วแม่ไปด้วยไหมแม่ไปแม่ไปด้วยไหมแม่ไปด้วยไหมไปด้วยทำไมเอาเขาแค่ถามอ๋อที่เพียร์ถามไปทั้งครอบครัวเลยที่จริงอ่ะบอกว่าครอบครัวเราอยู่ติดกันตลอดเลยพี่สาวไปไหนผมก็ต้องไปที่นั่นอ๋อก็คือไปทั้งบ้านแล้วก็แม่ก็ตามพวกเราหน้ามันอีกนิดนึงเนาะยกเว้นตอนไปเมืองจีนอะคือไปเมืองจีนคืออยู่แค่ผมกับพี่สาวสองคนแม่คือไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้แล้วก็พ่อก็อยู่ที่อเมริกาแปลกใช่ปะนี่อยู่กับใครบ้างอะเฮ้ยมี is my best นี่มันแก๊งเราดิว่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยมันแก๊งก็ไอ้ดิ๊กฮัลโหลไม่เคยเปลี่ยนมีแค่นี้แหละแค่นี้ช่วงนี้เจอกันได้แค่นี้ใช่เจอกันอยู่แค่นี้คือเชื่อใจกันแล้วเชื่อแค่นี้ผูกมัดปลอดภัยปลอดภัยที่สุดแล้วปลอดภัยสุดแล้วอันนี้น้องเขาอยู่ม.1เออเด็กม.1เด้อเขาตัดผมนะเด็กม.1ไม่จะเรียนรอดอหรอเออโอเคครับตัดทำไมทำไมตัดผมทำไมเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่นู่นเขาก็เลยตัดผมแล้วเขาก็ทำสีด้วยมันไม่ได้รับงานแคสติ้งอะไรอ๋อเขาบอกเขาไม่ได้รับงานแคสติ้งแล้วไม่มีงานอยากเปลี่ยนทรงไปเลยแบบก็เลยนั่นแหละก็เลยอยากเปลี่ยนทรงเมื่อไหร่จะทำอะไรแบบนี้คือแบบตอนนั้นว่างๆใช่ไหมถ้าเป็นช่วงที่ว่างมากๆคริสก็จะทำแบบนี้หัวมากเลยย้อมสีแบบย้อมสีใช่ข้างนอกคนเยอะทำอะไรเนี่ยตัดวิดีโอเนี่ยตัดวิดีโอวิดีโอเต้นอ่ะเฮ้ยไปเต้นที่ไหนก่อนวิดีโอไม่คลิปเก่าๆที่ไม่เคยตัดอ่ะเนี่ยมันต้องมีหาวิธีทำให้เราไม่ว่างดีมากตัดแบบว่าตัดเอาลงโซเชียลบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้อัพเรื่องเต้นเท่าไหร่เฮ้ยทำไมเราไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยทำไมค้างหรือเปล่าใช่พี่ค้างของเฟียค้างป่ะล่ะผมไม่ค้างเย้เราเป็นเหมือนกันเลยครั้งที่แล้วเราก็อยู่ค้างไงก็ไม่ค้างนั่นไงสลับกันไงชินเจ้า Hello everyone โอเคไปแล้วไม่กวนแล้วโอเคครับเจอกันสวัสดีครับปากสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเค
เวลาทุกเวลาคนอยู่บ้านเบื่อๆทุกคนทำอะไรกันบ้างของลูกนอนกินมันก็ต้องมีแค่นั้นเลยเนาะอ่านนิยายปกปกต่อต่อคืออะไรซีรีส์ยาวๆอยากให้แบบว่าโควิดหายสักทีแบบไม่อยากให้แบบมีใครต้องมาป่วยหรือว่าต้องมาแบบอันนี้แล้วอะรู้สึกว่าแบบมันทำให้ทุกอย่างแย่ลงมากๆไม่มีข้อดีอะไรเลยผมเห็นข้อดีมันเลยนะตัดวิดีโอครับแล้วก็คุยเรื่อยเปื่อยทุกคนตอนนี้คือผมกำลังทำอัลบั้มอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกเพลงสุดท้ายแต่คือผมยังคิดไม่ออกว่าจะแต่งอะไรดีแล้วก็รู้สึกว่าสภาพจิตใจตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแบบสถานการณ์ต่างๆทำให้แบบว่ามันมีผลมากนะครับกับสภาพจิตใจผมกำลังต้องหาอะไรมาฮีลหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรหาอะไรมาเยียวยาที่จะทำให้ชีวิตแบบดีขึ้นใช่ครับอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่โควิดมาดีอย่างเดียวก็คือปาก เห็นด้วยThank you คุณทอมมี่สวัสดีครับThank you Catherine เมื่อไหร่จะนอนยังไม่รู้เลยครับเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับช่วงนี้ก็คือพยายามจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากสุดก็จะแบบอยู่กับแม่แล้วก็ทะเลาะกันบ้างคือเรื่องปกติแต่ก็สนุกดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแบบเวลาแบบเราเหนื่อยใช่ป่ะเรากลับบ้านมาคือบางทีเราก็ไม่ได้แบบต้องการอะไรมากแค่แบบว่ามีใครอยู่ที่บ้านสักคนหรือว่าถ้ามีสัตว์เลี้ยงอ่ะแบบแมวหมาอะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านอ่ะก็ดีมันก็คงดีมากๆอะไรเงี้ยคิดถึงการออกกองมากๆครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำงานอะไรมากนอกจากขายน้ำพี่ประแปงสวัสดีครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็สนุกดีข้อเสียที่บ้านผมอย่างเดียวก็คือยุงเยอะผมก็ต้องหาวิธีปราบมันอยู่อันยองคุณรันไม่ดึกนะเพิ่ง5 ทุ่มเองผมนอน3-4 เป็นเรื่องปกติเลยอันนี้5 ทุ่มคือสบายมากสงสารแบบคนที่ต้องเรียนออนไลน์อ่ะบางทีแบบเขาอยากแบบออกไปข้างนอกแบบเจอเพื่อนๆอยากแบบว่าทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยผมอาจจะโชคดีที่แบบว่าเกิดเร็วที่แบบว่าได้เรียนแบบโดยที่ไม่ได้เรียนออนไลน์อ่ะ
แต่ว่าการเรียนออนไลน์มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แย่ตลอดเสมอไปนะครับแต่แค่ว่ามันทําให้เราไม่ได้เจอสิ่งใหม่ๆแบบเจอจริงๆหรือว่าการที่จะติดต่อหรือถามครูหรือว่าอะไรก็ตามมันแบบมันยากขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถยกมือถามได้ว่าครูครับอันนี้คืออะไรหรือว่าแบบข้อนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยมันมีข้อเสียครับใช่ใช่มันไม่เข้าใจแล้วมันถามไม่ได้พี่เข้าใจพี่รู้เพราะว่าพี่เคยพี่เรียนทุกอย่างที่เป็นออนไลน์คือพี่เรียนอยู่ YouTube แบบเรียนคนเดียวอ่ะพอมันไม่เข้าใจมันถามไม่ได้หรือว่าเราถามไปแล้วก็นานอ่ะกว่าเขาจะตอบอ่ะหรือบางทีเขาก็ไม่ตอบเลยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบโหยากแล้วยิ่งแบบเด็กบางคนเขาสอบใช่ไหมครับก็จะยากเพราะว่ามันเนื้อหามันก็แบบไม่ได้เรียนเต็มที่แล้วพอสอบจริงๆเขาก็ไม่ได้เข้าใจเต็มที่แล้วพอเขาทําอะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้ถูกป่ะเด็กแบบก็มันไม่เข้าใจแล้วมันไม่ได้เจอสถานการณ์จริงๆมันไม่ได้ฝึกฝนตัวเองขนาดนั้นอ่ะโทษทีตัดเพลงไปด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเราทำอะไรไม่ได้มากแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าอย่ายอมแพ้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอีกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าแบบถ้าเรามีการจัดการที่ดีอ่ะหมายถึงว่ามีคนที่จัดการเรื่องนี้ผู้นำอ่ะที่ดีอ่ะเราก็จะผ่านคนไปได้ด้วยดีนะแป๊บนึงนะครับผมเปิดไลฟ์ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้พูดอะไรมากเอ้ยคุณฟอร์เซนคุณยังดูผมอยู่เหรอเนี่ยคุณขยันว่ะคุณไม่หลับไม่นอนเหรอคุณฟอร์เซนใช่หมดไฟกับทุกอย่างต้องทำงานครับอ้าวเรามันก็ไม่ต่างกันเลยนะคุณฟอร์เซนฮัลโหลบรูเอ้ยจะนอนแล้วเหรอยังปิดไฟเฉยก็หาฟิลเตอร์ก่อนได้ป่ะพูดเลยพูดเลยดำเนินรายการแทนผมหัวขอหาฟิลเตอร์แป๊บนึงนะขอเปิดไฟก่อนโอเคโอเคหาฟิลเตอร์ด้วยหนึ่งฟิลเตอร์อันไหนดีทุกคน
ทำอะไรตัดวิดีโอพี่อ๋อว่างอ้าวอินเทอร์เน็ตล่าสุดเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเน็ตผมไม่ค่อยดีช่วงนี้เป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ดีก็เรื่อยๆก็เขียนบทเขียนนิยายแหละอ๋อเออผมส่งอันนั้นไปแล้วนะแคสอ่ะอ๋อเออแต่ก็ต้องไม่รู้ว่าเขาจะยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องแคสติ้งพี่ไม่ได้แบบเกี่ยวข้องช่วงนี้เขียนอะไรอยู่ช่วงนี้เขียนนิยายอะไรอยู่ช่วงนี้เขียนบทมากกว่ามีเขียนบทอยู่สองโปรเจกต์อ๋อเขียนบทอยู่2เรื่องนิยายก็เบรกไว้ก่อนจริงๆนิยายต้องเขียนต้องปิดต้นฉบับ2เรื่องแต่ก็เรื่อยๆไม่ทำอะไรเรื่อยๆไม่อยู่แต่ห้องนะเบื่อชาอุ๊ยน่าเบื่อมากมันออกไม่ดีนะออกไปไหนไม่ได้ถูกป่ะใช่มันออกค้างแล้วพี่ผมค้างแล้วไปซะละผมว่าจะทำคลิปเป็นฟล็อกใน YouTube ที่เชียงใหม่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าทำอะไรดีสวัสดีครับผมไม่รู้จะทำอะไรดีทำอะไรดีทุกคนช่วยคิดหน่อยพี่รันหลุดอ่ะเที่ยวคาเฟ่เหรอครับเที่ยวคาเฟ่ก็ดีนะครับเพราะว่าหาอะไรทำจริงๆก็มีหลายคนที่บอกว่าให้แนะนำไปเที่ยวคาเฟ่หรือว่าเที่ยวสถานที่ที่ตัวเองชอบแต่ผมไม่รู้จะมีใครดูไหมใช่ครับคาเฟ่เยอะมากเชียงใหม่เยอะแบบเยอะจริงจนไม่รู้จะไปไหนเพื่อนบอกถ้าพี่เลือกเต้เขาจะมีกำลังใจเรียนเต้เต้ Hello everyone ผมชอบแบบอยู่เยอะเที่ยวสวนสัตว์สวนสัตว์อีกแล้วเอ้ยสวนสัตว์สวนสัตว์เราเคยไปแล้วดิเราไปกันสองคนอะที่เราไปถ่ายอะไรก็ไม่รู้สองคนอะที่สวนสัตว์เออให้พี่แต่ตอนนั้นสนุกจริงไปคาเฟ่ผมว่าจะไปนะสักแบบสักหน่อย
อยากไปมันเก่งว่ะเออคลิปมันก็หายไปงงกล้องพี่อ่ะไม่ดีลองเต้นสองครั้งคืออย่างไรนะครับผมขอกลับไปอ่านข้อความเก่าๆก่อนเชียงใหม่เราก็ใช้ชีวิตปกตินะครับแต่ว่ามันก็อาจจะออกไปไหนก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยผมก็อยากออกไปนะแบบออกไปแบบกินข้าวอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นก็ไปเที่ยวผมรู้สึกว่าผมอ้วนมาทุกคนผมอยากให้แก้มหายชาอร่อยมากค่ะพี่เฟียสไอ้มายกุตีนอ๋อไม่มีอะไรครับผมด่าเพื่อนเฉยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบาย